เจอกับผมที่นี่ทุกๆวันเสาร์นะครับ2:15ช่อง5ทีเดียวเท่านั้นนะครับขอบคุณน้องเนสเซอร์นะครับขอบคุณครับวันนี้มีมุกมึกแก๊กเกิร์กอะไรไหมจ๊ะไม่มีค่ะไม่มีอ่ะไม่มีก็กลับกันได้อ่ะโอเคขอบคุณค่ะทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับครับขอบคุณค่ะทางนี้ครับขอบคุณค่ะทางนู้นครับขอบคุณค่ะเชิญครับเชิญด้านนู้นครับเชิญครับแหมอ้าวพิธีกรสาวสวยของผมครับน้องเกรซครับการกล้าวครับเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยมีอะไรให้เขาวันนี้เราไม่เอาฮาเราเอาเน้นการความคิดสร้างสรรค์ของนักคิดนักคิดพวกครีเอทีฟที่คิดโฆษณาครับไปเจอโฆษณาจากต่างประเทศมาครับครับบางทีเราดูไม่ออกหรอกแต่เราต้องคิดเยอะๆคิดให้รู้ว่าโฆษณาชิ้นนี้โฆษณาอะไรอยู่มาแล้วครับค่ะโฆษณาที่ผมนำมาวันนี้คือนำมาจากไม่ว่าจะเป็นนิตยสารบิลบอร์ดป้ายโฆษณาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ครับครับนะฮะรับรองว่าถ้าพี่หม่ำดูแล้วเนี่ยอาจไม่ต้องอ่านหรอกไม่เข้าใจเลยดีกว่าถ้าคนไม่มีความคิดในเง่าสมองมันลึกๆเนี่ยโอ้โหในเง่าจะไม่สามารถแปลแล้วก็ดูได้เลยว่าโฆษณาจะสื่ออะไรให้เราดูลองดูชิ้นแรกครับให้พี่หมอทายว่าเขาโฆษณาอะไรครับนี่เป็นดินสอนะคะแล้วก็เป็นเห็นนี่คือดินสอมีแมลงวันครับผมยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงไม่ใช่ครับยอมยอมน้องยอมละจบๆกันไปครับพี่ไปชิ้นเลยนี่ครับเป็นชื่อของเป็นชื่อของยี่ห้อใช่ไหมเป็นน้ำยาดับกลิ่นปากครับฮะแล้วก็นี่ไงเวลาเขาสื่อให้เห็นว่าเวลาใช้ดินสอเนี่ยเวลาคิดอะไรไม่ออกชอบเอาดินสอมาอมไงมาแทะมากัดมาพอวานดินสอปุ๊บมันเน่าเลยเน่าเลยนั่นแหละน้ำลายเราเหม็นยากไปไหมอ่ะมันคิดสลับซับซ้อนครับพอวางปุ๊บนี่ดินสอนี่เน่าเลยต้องใช้นี่ครับยี่ห้อนี้เลยโอ้ล้างปากล้างปากสุดท้ายแล้วครับพี่มัมครับอย่าก้มมากลูกอย่าก้มมากก็ไม่น่าบอกกันประตูมีประตูด้วยมีขาผู้หญิงด้วยมีมีผู้ชายครับมีผู้ชายอยู่ข้างในป่ะอาจจะมีครับอะไรครีมอาบน้ำอ่ะไม่ใช่ครับคีมแบบนั้นไม่ใช่เขากำลังสื่ออะไรครับทำไมมันต้องเป็นขาผู้หญิงด้วยนั่นไงครับโฆษณาอะไรคิดเยอะครับโฆษณาครีมกระชับสัดส่วนครับอ๋อคือเล็กขนาดว่าห้องล็อกแล้วเนี่ยก็ยังเข้าได้ถูกต้องนะครับคนที่มีความคิดเป็นคนที่อัจฉริยะมีมันสมองในการคิดเยอะมากส่วนที่เป็นมันสมองในความคิดของพี่เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ในหัวพี่ครับพี่หนำไม่มีแล้วเง่าตัวนี้ไม่มีแล้วไปโอเคนี่เป็นไอเดียของโฆษณาต่างประเทศนะครับโฆษณาขอบคุณคุณท็อฟฟี่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บด้วยเก็บด้วยก็สนุกกันไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปช่วงเวทีเพชรไทยค่ะในวันนี้นะคะเราขอนำเสนอศิลปินกลุ่มร็อกนะคะซึ่งไม่น่าหมายเลยเก่าในวงการร็อกพอสมควรเพราะถือว่าได้รับการการันตีงานของเขาเนี่ยแต่นักวิจารณ์เนี่ยบอกมาเลยว่าคอนเฟิร์มถึงความเจ๋งความเก่งจริงๆซึ่งก็ถือเป็นไอดอลของวงร็อกรุ่นน้องหลายๆคนนี้พบกับซิลิฟูสค่ะนั่นคือช่วงเวทีเพชรไทยใช่ค่ะต่อไปนะคะช่วงวงคำเหล่าคาเฟ่ในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับตลกน้องใหม่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะตลกพวกเขามากัน3คนนะคะมาในรูปแบบของซาไก่เล่นตลกไปด้วยแล้วก็เล่นมายากลไปด้วยค่ะชื่อวงซาไก่โชว์ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายค่ะช่วงยะโสธรเฟสติวัลในวันนี้นะคะเรามีศิลปะขั้นสูงนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะการรำนิ้วนั่นเองกับคณะแมงปอปลาในวันนี้เราไปพบความสุขสนานได้แน่นอนค่ะแล้วจะมีอีกช่วงนึงครับที่ก็สนุกเหมือนกันครับช่วงยิ้มละไมกับโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ครับช่วงยิ้มละไมกับโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้รถกระบะอันดับหนึ่งของไทยสวัสดีครับ
ผมมิกบรมวุฒิรัญญทิตินะครับพบกับผมในช่วงยิ้มละไมกับ Toyota Hilux Vigoวันนี้นะครับเราอยู่ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรสาขาหลังสวนครับกับงาน Hilux Vigo Happy Number 1บรรยากาศข้างในนะครับตอนนี้คึกคักและมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับจริงและที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้นะครับเรามีเกมสนุกสนุกมามอบให้กับพี่น้องชาวชุมพรครับเกมชื่อว่าหัวไหล่สะโพกสนุกขนาดไหนไปเจอกับผมบนเวทีเลยครับไปเร็วกติกาการแข่งขันเราจะเชิญคู่รักจำนวน2คู่มาแข่งพร้อมกันโดยแต่ละคู่จะประจำที่จุดสตาร์ทซึ่งมีลูกบอลขนาดเล็กให้คู่ละ3ใบเมื่อเริ่มสัญญาณการแข่งขันแต่ละคู่จะต้องเอาลูกบอลมาวางไว้บริเวณสะโพกไหล่และศีรษะทั้งคู่จะต้องหนีบประคองพาลูกบอลทั้ง3ลูกไปอย่างเส้นชัยคู่ใดทำลูกบอลหล่นต้องเริ่มใหม่ส่วนคู่ใดเข้าเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะครับสวัสดีครับผมมิกบรมวุฒิรัญญทิตินะครับมาจากรายการหม่ำโชว์นะครับในช่วงยิ้มละไมกับ Toyota Hilux Vigo ผมจะขอคู่รัก2คู่ใครอยากเล่นบ้างครับอุ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยพี่จวงครับจวงอ๋อแล้วนี่ชื่ออะไรครับชื่อฝันค่ะฝันฝันถึงจวงบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยแล้วนี่เป็นอะไรกันเนี่ยเป็นเพื่อนพ่อแม่มาด้วยหรือเปล่าเลยบอกเป็นเพื่อนเหมือนที่พี่เป็นเพื่อนกับคนนั้นอ่ะมีไหมอีกคู่นึงพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ต้อครับครับผมพี่ต้อแล้วพี่ชื่อเอนค่ะพี่เอแอนแอนพี่แอนโอเคเอาละครับตอนนี้เราได้2ทีมแล้วนะครับทีมที่1ทีมที่2ครับ1 2 3เอาเร็ว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 เอาไปนี่เอาเร็วครับ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 เรามีรถโตโยต้าจะแจกครับพี่เอาเร็วเก็บครับคนรอบข้างส่งลูกกลับมาให้ได้นะครับอ๋อตามพี่ครับดูท่าทางพี่ลำบากมากพี่ไหวไหมครับเนี่ยทำไมหน้าที่พี่เบ้ขนาดนั้นเอาไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอาโหมาทีหลังแซงแล้วไปเลยพี่วิ่งไปเลยโอ้โหเฉียวใครเข้าก่อนทีมชนะเป็นเอกฉันท์คือทีมที่1มานี่แล้วเดี๋ยวรับชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินและกิฟต์เซตจาก Toyota ไปเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับเรามีทองคำมูลค่า 5,000 บาทมามอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับร่วมสนุกกับเราเพียงแค่ตอบคำถามว่ารถยนต์ Hilux Vigo นะครับที่มีเลขกิโลเมตรสูงที่สุดประจำจังหวัดชุมพรคือกี่กิโลเมตรครับถ้าทราบคำตอบนะครับส่ง SMS มาที่489-0011นะครับพิมพ์ MS 1ถ้าคุณคิดว่าคำตอบคือ520,097กิโลเมตรครับและพิมพ์ MS 2ถ้าคุณคิดว่าคำตอบคือ420,000กิโลเมตรครับส่วนนี้ก็คือรายชื่อผู้โชคดีของสัปดาห์ที่แล้วครับส่วนอาทิตย์หน้าเราจะไปตะลุยจังหวัดไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับกับช่วงยิ้มละไมกับ Toyota Hilux Vigo ส่วนนี้มิกลาไปก่อนสวัสดีครับขอเชิญร่วมงาน Toyota Hilux Vigo Happy Number 1พบกับกิจกรรมดีๆมากมายในวันเสาร์ที่5กรกฎาคม2551โชว์รูม Toyota ขอนแก่นสาขาพลจังหวัดขอนแก่นโชว์รูม Toyota ฉะเชิงเทราสำนักงานใหญ่จังหวัดฉะเชิงเทราโชว์รูม Toyota ลพบุรีสำนักงานใหญ่จังหวัดลพบุรีโชว์รูม Toyota Pearl สำนักงานใหญ่บายพาสจังหวัดภูเก็ตโชว์รูม Toyota พัทลุงสำนักงานใหญ่จังหวัดพัทลุงและโชว์รูม Toyota Northern สำนักงานใหญ่จังหวัดลำปางกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหอมเข้มสะกิดใจกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหอมเข้มสะกิดใจปลอดภัยกว่าใครมีให้เลือกหลากหลายปั๊มน้ำมิตซูบิชิ Q2 Series ทนแกร่งแรงเป็นหนึ่ง Blackman ผู้นำด้านอุปกรณ์ทำความสะอาดใหม่ม็อบสุขภาพไม่ทิ้งคราบฝุ่นดูดซับน้ำเป็นเยี่ยมแว็กซี่พาวเวอร์ออยล์น้ำมันอเนกประสงค์เหนือชั้นกว่าความฉีดได้360องศาน้ำดื่มตราสยามจัดส่งถึงบ้านบีทาเกนมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายไร้กังวลเรื่องท้องผูกหรือท้องเสียมาถึงช่วงเวทีเพชรไทยเดี๋ยวนี้นะคะ
เรานะคะขอคุณผู้ชมเนี่ยพบกับวงร็อกค่ะที่ไม่ขายหน้าตาขายแต่ฝีมือล้วนๆนะคะซึ่งเขาก็ได้รับการการันตีแล้วก็ได้รางวัลแล้วก็ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์เพลงค่อนข้างมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับสำหรับแฟนเพลงร็อกทั่วประเทศเลยทีเดียวฝีมือคงไม่ธรรมดาแน่วันนี้รุ่นเก่าแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเขาก็กลับมาออกอัลบั้มอีกครั้งนึงนะคะซึ่งเขาก็มีอัลบั้มใหม่มีนักร้องใหม่ภายใต้บ้านหลังใหม่ด้วยไปพบกันเลยค่ะกับซิลิฟูสค่ะสวัสดีครับ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 เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนะเชิญนั่นเชิญ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 นะคะนี่นะครับนี่นะครับขอต้อนรับผู้ชมรายการหม่ำโชว์นะคะครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ครับเอาละเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้อะไรนะชื่ออะไรฮะผมหลังมือเบสครับมือเบสนะครับสวัสดีครับผมต่อครับมือกองครับมือกองเหรอครับครับตีกองเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมใครครับพี่ต้นกีตาร์ครับไม่กีตาร์นะครับแล้วนี่ชื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยต่อครับต่อนะครับแล้วนี่สวัสดีครับผมเป็นน้องนำเป็นร้องนำนะครับโอ้ครับโอเคค่ะพี่ช่วยเล่าถึงเรื่องความเป็นมาทั้งอัลบั้มใหม่นักร้องใหม่ก็บ้านหลังใหม่ด้วยว่าเป็นมายังไงกันครับใครจะเป็นคนเล่าเอ่ยครับอัลบั้มใหม่ก็ชื่อว่าอัลบั้ม The One ครับ The One ครับผมคือการรวมตัวของเราคือเราจะอยู่ด้วยกันทำงานตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายครับคือการเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ใช้คำว่า The One คือความเป็นทีมนั่นแหละครับคืออัลบั้มชุดนี้คือ The One ครับโอเคไหนลองพูดถึงเรื่องนักร้องใหม่กันบ้างสิคะว่ามาไงเป็นยังไงก็เข้ามาอยู่ตั้งแต่ชุดมินิปีที่แล้วนะครับนี่เป็นชุดที่2แต่ว่าชุดแรกเป็นพูดไม่ค่อยชัดเขาคนไทยป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่เป็นลูกครึ่งฮะครับแล้วเป็นคนที่ไหนฮะเป็นลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันนะดีนะเขาลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีผมเนี่ยลูกครึ่งยโสธรศรีเกตก็คือกันนะคะคล้ายๆกันแล้วนี่นะฮะต้นครับคุณต้นไปทำเมื่อก่อนทำอะไรมาก่อนนะก็เล่นดนตรีมาอย่างเดียวเลยครับเลยครับครับอันนี้ก็ชอบร้องเพลงครับเหรอโอ้ยเขาร้องเพลงลูกทุ่งเพราะเฮ้ยลูกคอนี่มาเป็นเข่งจริงเลยฮะผิดไม่เชื่อหรอลูกคอนี่มาเป็นเข่งนะครับครับเข่งประตูลูกคอหรือเงาะครับเดี๋ยวขอสักหน่อยสิสักหน่อยสิหน้าตาหน้าขายก๋วยเตี๋ยวหลอดนะทำไมล่ะคะต้องก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่ก๋วยเตี๋ยวหลอดไม่งั้นก๋วยเตี๋ยวแคะไม่น่างามไม่น่าใจดำเลยแก้วตาใบหน้าสวยล้ำค่าดูที่ต้องเล่นนะแต่ใจกับหน้าปิดกันไกลดูต้องเล่นเลยดูที่จะร้องไปถึงไหนเดี๋ยวผมขายเตี๋ยวหลอดคนนี้ครับเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเหรอผมว่าชีวิตเขาก็จะไม่มีเพื่อแล้วนะยังมีอยู่ครับ4คนเนี่ยเอาลองเพื่อชีวิตเพลงของใครของแอดคาราบาลของพี่แอดนะครับเอามาเลยรักทรหดรักทรหดคุณเนี่ยร้องอย่างนี้ดิมันถึงการดนตรีได้เออใช่ได้ใช่ได้แล้วเนี่ยร้องลูกทุ่งได้ไหมไม่ได้แล้วครับฝรั่งได้ไหมฝรั่งเพลงฝรั่งฝรั่ง Happy Birthday เออ Happy Birthday ก็ได้มันร้องดีมากครับก็หน้าด้านร้องอะนะวันนี้ค่ะวงซิลิฟูสมารายการมัมช่องเราทั้งทีก็มีสมาชิกในวงคนนึงนะคะอยากจะขอเป็นเกียรติในการทำอะไรคะคือได้ทราบมาว่าพี่ตีกองเป็นครับก็เลยอยากจะขอดวลกับพี่หน่อยเอาแบบว่าตัวต่อตัวเลยพี่แม่พี่ก็เลือมานานแล้วนะมางั้นเดี๋ยวเอากองผมมาเลยครับคุณใช้อันนี้นะใช้อันนี้เดี๋ยวผมเอากองส่วนตัวของผมมาดีกว่าได้ครับพี่ปอนเอากองไ
เลยมามาโอ้โหเอ้าตีได้ไหมไม่เหรอโชว์ไปก็อายเขาดิโอ้ยแม่เขาตีเก่งมากเลยนะอันนี้ฝึกนานไหมฮะคุณต่อฮะก็ทั้งชีวิตเลยป่ะใช่ครับเลยคนต้องชอบจริงนะครับนี่ถ้าพ่อผมไม่ห้ามไปผมก็คงเป็นมือกองกองเมื่อกี้กองเมื่อกี้ตอนที่พ่อไปต่อเรือที่ตอนนั้นพ่อไปทำงานต่อเรือที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ตอนนั้นกองเหมือนกันเอาละค่ะยังไงก็ให้วงซิลิฟูฝากผลงานในอัลบั้มนี้หน่อยครับก็ขอฝากอัลบั้ม The One นะครับเป็นอัลบั้มที่พวกเราตั้งใจทำมากๆนะฮะแล้วก็ขอให้ซื้อของจริงกันนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณ4ท่านเลยนะครับสำหรับวงซิลิฟูวันนี้มาสร้างสีสันให้กับเราก่อนจากก็จะมีเพลงมาฝากตบท้ายนะคะชื่อเพลงอะไรคะโง่ครับอย่าด่ากันเองสิคะชื่อเพลงอะไรนะโง่ครับก็เป็นอัลบั้มใหม่ The One นะครับและเพลงที่มาฝากมัมโชว์วันนี้คือชื่อเพลงโง่เฮ้ยคงมอบให้ซิลิฟูแล้วไปพบกับเขาเลยค่ะกับเพลงโง่จากซิลิฟูค่ะช่วง True Move แจ๋วจริงลองสิ True Move แบบเติมเงินโทร9305ศูนย์รวมโปรโมชั่นสุดฮอตเลือกโปรใหม่ได้ตามสไตล์คุณปกติมันจะเป็นสีขุ่นๆเฮ้ยอะไรกันน่ะแต่อันนี้ต่างกันอะไรเป็นลูกเห็บวิเศษที่หึซึ่งผมเชื่อมั่นมากว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นโอ้ตายแล้วเพราะผมได้มานะพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้เรื่องสินที่เพื่อนยืมไปคืนมาหมดโอนให้ก็พี่เดี๋ยวโอนคืนให้คงเป็นเรื่องบังเอิญละมั้งเพื่อเจอมั้งอันเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่แฟนที่ทะเลาะกัน 3-4 วัน 7 วันไม่เคยดีกันเมื่อเช้าโทรมาของ้อคืนดีเขารู้ว่าเขาผิดละมั้งเป็นเรื่องบังเอิญมันไม่เกี่ยวหรอกไอ้เดี๋ยวพี่งมงายแล้วฮะไม่เขาท่านเอากลิ่นอายเข้าไปในร่างกายโอ้ไอ้ปอนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่ลบหลู่พี่ไม่เชื่อพี่ก็ไม่ต้องเชื่อแต่พี่อย่าลบหลู่แค่นั้นพอเห็นไหมเห็นผลทางตาเลยตายแล้วงมงายกันใหญ่แล้วโอ้ยอยู่ดีเองเลยลุงขโมยของศักดิ์สิทธิ์ผมได้ไงเนี่ยขโมยอะไรนี่ลุงทำหล่นอยากเมื่อกี้นี่ลุงกำลังถูอยู่พอดีสารส้มสารส้มเอออาบน้ำอยู่หล่นลงมาเออมาไปเห็นเด็กแบบเนี่ยเฮ้ยเข้าไปเลยเออนั่นไงนี่เห็นสารส้มเป็นลูกเห็บพิเศษบ้าแล้วเห็นไหมล่ะงมงายสิ่งไม่กระท่าถูจักรแล้วด้วยสารส้มเห็นไหมน่ะไอ้ปอนไม่เชื่อเฟ่ครับวันนี้นะครับเขาบอกว่านอกจากเขาจะเล่นตลกได้แล้วเขายังเล่นมายากลได้และก็เป็นมายากลปนตลกที่กำลังแรงมากๆครับชื่อคณะเขาคือซาไกโชครับ
ครับสวัสดีครับเชิญๆครับสวัสดีครับน้องๆหนูๆนะครับนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนนี่อย่าไปเล่นเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อผมชื่อซาไก่ครับลูกชายชื่อซาไก่ซาไก่หรือซาไก่ลูกซาห่างซาห่างซาไก่ซาไก่ซาห่างครับผมก็ซาเหมือนกันครับซาอะไรครับซาเล้งครับซาเล้งไม่มาครับครับไปไงมาไงฮะถึงมาทำอย่างนี้เมื่อก่อนทำอะไรกันนะเมื่อก่อนนี่ก็เป็นนักแสดงมายากลธรรมดาครับธรรมดาแต่ตอนนี้มันมีกันเยอะในเมืองไทยแต่ตอนนี้ผมก็มาแสดงเป็นตลกด้วยมายากงด้วยเป็นโชว์ด้วยร้องเพลงด้วยครับอ๋อร้องเพลงด้วยเหรอให้หลายๆอย่างโชว์กันที่ไหนบ้างก็โชว์อยู่พัทยาครับโชว์พัทยาครับผมโชว์ให้ฝรั่งดูมั่งโชว์ให้คนไทยดูมั่งก็หลายๆอย่างรวมกันครับครับผมอ้าววันนี้มีอะไรเด็ดๆมาโชว์ให้รายการหม่ำโชว์วันนี้นอกจากมายากรรมแล้วมีมายากงด้วยมีมายากรรมแล้วมีมายากลด้วยครับเสกของลอยได้เสกของลอยได้ครับเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงครับมายากงเรียมาครับโอ้ขอดูนะครับขอดูนะครับมีสีมีสีครับเสกของลอยได้นะครับเรียมาเป็นการเสกของลอยได้ใช่ไหมฮะเสกของลอยได้ใช่ค่ะมาลีครับเต้นละตีละตีละตีของลอยได้มาเลยครับแดดิ๊ก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 1 2 3ชมทางบ้านบอกว่าอยากดูด้านหลังครับอยากดูด้านหลังครับเรียกดิว้ายว้ายว้ายมายากงไม่เปิดเผยลอยได้ที่ไหนเราเห็นเอามือชูขึ้นมาแล้วลอยอย่างเงี้ยก็ตายแล้วใครก็รู้หมดแล้วมายากงไม่เปิดเผยอย่างอื่นดิเอาอย่างนี้เอาใหม่ดีกว่าขัวตั้งจังอะไรนะขัวตั้งจังขัวตั้งจานครับมันก็ตั้งได้สบายๆมันจะเป็นยากอะไรอ่ะมายากรรมอาดูเดียมาจากเมืองจีนครับโอ้เอ้ามิชิฮับฮับฮับ Thank you ฮับติ๊ง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 อะไรฮะขวดตั้งจานครับขวดตั้งจานเหรอครับครับเคยโดนถีบไหมครับล้อเล่นเฉยๆอะไรนะผมล้อเล่นเฉยๆว่าท่านผู้ชมจะหงหงหรือเปล่าอ๋อนี่มีการโชว์จริงๆล้อเล่นเมื่อกี้ตลกตลกครับผมท่านนี่เอาจริงเอาจริงเลยไหมเอาจริงเลยมิชิครับมิชิครับเฮ้ยฮะฮะ no one two three hot hasha hotไม่ต้องบอกท่านผู้ชมไม่บอกได้ไงไม่บอกหลอกลวงเขาดิโหมีของอยากกังแกล้งกังอย่างนี้ผมต้องเอาของจริงชะละมังเอาของจริงๆมาเลยมายากรรมกาลาภายในฮะเหล็กนี่เหล็กเส้นเลยเนี่ยครับเอามาทำอะไร
เอามาแทงคอกาลาภายในแทงคอครับแล้วเหล็กงอหรือว่าเหล็กทะลุเหล็กไม่ทะลุเรียมาเหรอครับครับขอชมมีสิสามต่อหนึ่งตกใจหมดเลยคุณคิดว่ารายการผมเป็นสนามหลวงยังไงเนี่ยรอแล้วจะเอาจริงจริงไม่ต้องกลัวฮัชเช่สองต่อหนึ่งบ๊ายบายครับผมสองโลไม่ไหวตามสบายครับตามสบายเนี่ยคิดว่าเป็นรายการของคุณแล้วกันหนึ่งสองสามสามคงเงียวเงียวให้ผมไปช่วยอีกครับโอ้จะบอกมือเท้าสามคงไปสองคงไม่ไหวครับหนึ่งสองสามความสามารถโอ้ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับน้องๆหนูๆทางบ้านอย่าไปเล่นถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนนะครับจริงๆแล้วพูดแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องพูดภาษาจีนได้ไหมพูดได้ครับพูดได้เป็นการแสดงการแสดงครับผมแล้วนี่ก็พูดไทยได้เหมือนกันหมดพูดไทยได้ครับพูดเล่าก็ได้ครับเอาคนเซ่คนหนองคายครับคนหนองคายบ่จังหวะซ่อมเมืองนาอยู่ไหมครับโอ้เก่งนะพี่เจ้านะพี่ฝึกพูดให้ฝึกให้อาจารย์จอนนี่ครับไปฝึกให้ตอนนี้มายากลแล้วก็อาจารย์ฟิลิปครับก่อนเคยอยู่กับอาจารย์ฟิลิปมาก็เคยสอนให้ครับผมเป็นทักษะเบื้องต้นครับแล้วก็มาประดิษฐ์ประดอยมาเสริมเติมแต่งก่อนไปครับขอบคุณคณะสากายนะครับทั้ง3ท่านเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปร่วมเดินทางลุ้นทองกับกาแฟกระป๋องดีเซเว่นครับเดี๋ยวกลับมากาแฟกระป๋องดีเซเว่นหอมเข้มสะกิดใจช่วงร่วมเดินทางลุ้นทองกับกาแฟกระป๋อง D7 ครับเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์และก็พร้อมฝาห่วงกาแฟกระป๋อง D7 นะครับส่งมาที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130ครับทุกสัปดาห์ครับจับรายชื่อผู้โชคดีนะครับแจกทองคำมูลค่า 10,000 บาทภาคละ1รางวัลจำนวน5ภาคครับแจกถึง5รางวัลอ้าวและรางวัลใหญ่นะครับวันที่26กรกฎาคมนี้นำชิ้นส่วนทั้ง5ภาคมารวมกันแจก3รางวัลครับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลทองคำแท่งหนัก5บาท1รางวัลและรางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก10บาทอีก1รางวัลหมดเขตครับหมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่15กรกฎาคมนี้เอาล่ะครับทั้งหมดนี้คือทองคำล้วนๆแจกอย่างเดียวนะครับเราไปร่วมเดินทางลุ้นทองกับกาแฟกระป๋อง B7 ครับที่ภาคเหนือก่อนเลยมาคุณแชมป์โกยครับนี่ครับนี่แล้วก็มาที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกครับได้แล้วครับคุณแชมป์ครับกรุงเทพและปริมณฑลปั๊บได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับได้มาแล้วนะครับนี่ครับภาคอีสานครับได้มาแล้วภาคใต้ได้แล้วครับได้มาแล้วครับตรวจสอบรายชื่อของท่านหน้าจอทีวีถ้าตรวจรายชื่อไม่ทันหน้าจอทีวีนะครับยังมีอีกครับตรวจสอบรายชื่อของตัวเองตลอดเดือนมิถุนายนได้ที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่7กรกฎาคม2551รีบส่งกันเข้ามาครับส่งมากมีสิทธิ์มากให้ส่งก่อนให้มีสิทธิ์ก่อนร่วมเดินทางลุ้นทองกับกาแฟกระป๋อง B7 กาแฟกระป๋อง D7 หอมเข้มสะกิดใจโซเค้น DVD ใหม่โหลดเพลงเข้าเครื่องเล่น MP3 ได้ง่ายรถจักรยานยนต์ Suzuki Step 125cc แฟชั่นฟรีกฉีกทุกความเท่
โชควิ่งชนคนอมโบตันเลือกสีสันให้ชีวิตเลือกพัดลมฮาตาริฮาตาริ The Expert in Win มาถึงช่วงยาโสธรเฟสติวัลนี้นะคะเรามีศิลปะขั้นสูงหรือที่เรียกกันว่างิ้วของคนจีนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาโชว์กับคณะงิ้วหัวหน้าคณะคือคุณแมงปอปลาค่ะที่ปอปลานั่นหายากใช่คือโฆษณาหาสองที่เราเคยเห็นเมื่อนานมาแล้วนี่เองยังไงนะคะวันนี้ก็ไปพบกันเลยดีกว่าเพราะว่าเขาจะฟังรู้เรื่องเหรอไม่ได้มีแค่ภาษาจีนมีภาษาไทยด้วยค่ะอะไรนะมีภาษาไทยด้วยค่ะเพราะว่าเขาเริ่มภาษาไทยในเมืองไทยเป็นคนแรกเลยคือคุณแมงปอปามากว่า40กว่าปีแล้วใช่น่าสนใจโอเคถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคณะแมงปอปลาเลยค่ะเราสิหูนั่งหัวกุ้ยเลอสิเย่จงบู่回去อันนี้คณะเม้งเม้งเม้งปอปลาเม้งปอปลานะครับปอปลานะมีเท่านี้เหรอฮะจริงๆเรามาอยู่เยอะวันนี้มาครับมาได้มี2คนนะเพิ่มได้อีก2ผมพูดคุณคงอยากรู้ไงปาวุ้นจิ้นรู้จักมั้ยปาวุ้นจิ้นรู้จักสิคะปาวุ้นจิ้นปาวุ้นจิ้นเค้าแสดงปาวุ้นจิ้นได้ดีมากแล้วก็ตัวตลกอีกคนนึงนะครับที่เราสารไข่ฟงนี่ไงเคยเอามันไปประหารชีวิตประหารหัวสุนัขใช่มั้ยครับปาวุ้นจิ้นเชิญครับเชิญครับมาเวลาจะเล่นจริงๆมันเริ่มจากอะไรก่อนถ้าสมมติว่าอย่างประเทศจีนนะครับเขาจะปีมีโรงเรียนมันมีคอร์สของโรงเรียนอย่างนั้นมีเรียน3ปี4ปีหรือ6ปีเล่นงิ้วนี่ก็มีบุญกับบูเมื่อกี้ที่เราเห็นนั่นคือบูเล่นเขาลบเหมือนกันบูบูบูทำมาเป็นคำของแต่จิ๋วบุญคือว่าลำร้องลำร้องงิ้วนี่คือว่าการร้องก็สำคัญเวลาร้องเขาร้องยังไงนะปวงจิ้นมีบทพูดบทร้องคืออย่างเงี้ยเมื่อก่อนประเทศไทยของเราส่วนใหญ่จะเป็นตอนนี้ก็เหมือนกันนะแต่จิ๋วจะเป็นหลักแต่ทีนี้ตอนนี้คนดูเพราะว่าอย่างวัยรุ่นวัยหนุ่มอะไรพวกนี้คนเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องจีนแต่จิ๋วเท่าไหร่จะไม่ค่อยมีคนดูแล้วผมก็ได้ทำนะนู่นเป็นภาษาไทยลองชีวิตข้าได้พี่คอยเกื้อหนุนขอทดแทนบุญคุณยามแก่เฒ่าแต่จำข้าเป่าเมียนหูล้านเราขอฮุบเขาวิ่งวอนใจเห็นใจครับถ้าเป็นแต้จิ๋วได้ไหมเป็นแต้จิ๋วได้ไหมได้ดินหน่อยเอาสักหน่อยสักหน่อยสักเอาจีนใช่ไหมเอาจีนครับจีนเอซ์เฮ้ยสองหัวเสียงว่าอะไรอันนี้ว่าอะไรแต่จื่อแปลว่าพ่อและลูกฟงซีว้าที่เล่นอะไรเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเลยมาเล่นเป็นลูก
เอาว่าความเลยแต่ชื่อเอาคุณมันครับเจ้านี่บังอาจนะข้าบังอาจเรื่องอะไรกล้าเอาหมวกข้าไปสวมเล่นรู้ไหมเจ้ามีโทษหนักนักเป่าบุญจินเจ้าเป็นคนยโสธรเรื่องนี้ภาษาไทยนี่มีมานานยังฮะภาษาไทยนี่ตั้งแต่2525น่ะผมเป็นผู้ริเริ่มนะทำนิ้วขึ้นมาตอนนี้ผมคิดว่าคนไทยอ่ะเดี๋ยวนี้ลูกหลานจีนก็เดี๋ยวนี้ก็พูดจีนไม่เป็นแล้วแล้วก็อยากจะรู้กันเยอะมากที่อยากดูงิ้วแต่ไม่เข้าใจแล้วผมก็มาลองดูเอาทำนองจีนๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาแต่งเป็นไทยพ่อของเขาคนแรกที่มาหัดเป็นไทยแล้วก็ไปแสดงต่อพระที่นั่งอาจารย์ลองสอนท่าต่อสู้ให้พี่หม่ำดูสักท่านึงมั้ยคะถือว่าเป็นท่าป้องกันตัวอะไรอย่างงี้ป้องกันตัวเดี๋ยวลองเมื่อกี้นี่ตอนที่แทงกันเมื่อกี้เนี่ยแทงอันนี้ก็ถวนฮะพระก็ตั้งตีใช้ไข่เจียวอ๋อก็มีค่าอยู่ครับอ๋อนี่ผมลองดิเริ่มจากปึ๊บปึ๊บพิกไม่ได้เอามาเดี๋ยวไปเอาก่อนโอ้ยถ้าไม่ได้ซ้อมไม่อะไรมันก็จะคุ้มลำบากเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับว่าผมว่ายากฮะภาษายังไปกันใหญ่อยู่แล้วใช่ยังไงอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงทุนทางบ้านครับผมมาแล้วเนี่ยนิ้วแล้วก็คณะเม้งปอปลาในวันนี้ที่มาออกรายการวัตถุประสงค์ของผมก็คืออย่าว่าถือว่านิ้วนี่เป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก็พยายามเอาตรงนี้เพราะแต่ละเรื่องเราเน้นเรื่องคติธรรมมากสอนคนทำดีสอนจงรักภักดีครับเพราะฉะนั้นเลยพยายามทำตรงนี้เป็นภาษาไทยให้เขาครับผมรู้เรื่องนิ้วมากขึ้นขอเสียงปรบมือให้คณะเม้งปอปลาด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและที่ต้องขอบคุณอย่างแรงเลยฮะขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำดื่มตราสยามค่ะพัดลมฮาตาริค่ะปั๊มน้ำมิตซูบิชินีเวียโททัลยูวีมิลค์แว็กซี่พาวเวอร์ออยล์น้ำมันอเนกประสงค์โซเคนดีวีดีรถจักรยานยนต์ซูซูกิและกาแฟกระป๋องดีเซเว่นค่ะเครื่องแต่งกายในวันนี้นะคะขอบคุณเครื่องประดับจากวาซาโกะและรองเท้าสเตลล่าลูน่ามากค่ะวันนี้มัมโชว์ครับต้องลาไปก่อนเจอกันวันเสาร์หน้าครับ2:15ช่อง5ทีเดียวเท่านั้นสวัสดีครับอันนี้อะไรตะเกียบครับตะเกียบครับทำอะไรกำลังภายในกำลังภายในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด9 10 11 12 13 14 15 16 17ใช้อังเดียวก่อนครับนับทำไมนับหาป้าเองเหรอครับคุณต่อครับผมร้องเพลงของร้องเพลงลูกทุ่งได้ไหมไม่ได้ครับเพลงไทยได้ครับเพลงของใครครับของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ครับชอบปูไหมครับชอบครับทำไมชอบปูครับก็กินอร่อยดีครับแล้วนี่อะไรคะเนี่ยครับแตกแยกออกมาเป็น VCD สอนกีตาร์ครับที่ผมทำเองครับเฮ้ยหาซื้อได้ที่ไหนคะก็